ข้างๆเอเชียก็ต้องมีประเทศอะไรครับออสเตรเลียอย่าลืมนะครับออกเสียงดีไม่ใช่ออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียอะไรที่มาจากออสเตรเลียก็ต้องเป็นออสเตรเลียนและหลายคนชอบสลับสับสนกับประเทศออสเตรียซึ่งเป็นสองพยางค์ออสเตรียนั้นอยู่ยุโรปนะฮะอันนั้นคือออสเตรียนปรากฏว่านะครับชาวไทยก็เคยมาแล้วนะครับผมเคยเจอไปถามฝรั่ง Where do you come from ชาวฝรั่งบอกว่า I come from Austria จั่วไปเลยครับโอ้ I love the kangaroo very much นะ so cuteออสเตรียบอกโทษนะครับผมบ้านผมไม่ได้มีจิงโจ้นะครับนั่นมันออสเตรเลียออสเตรียคนละเรื่องเลยครับต่อไปข้างๆออสเตรเลียก็คือนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์สังเกตไหมครับผมออกเสียงว่านิวซีแลนด์เพราะคำไหนหรือประเทศไหนที่ลงท้ายด้วย land จะออกเสียงลั่นกันหมดเลยครับไม่ใช่นิวซีแลนด์นะนิวซีแลนด์ประเทศอังกฤษไอร์แลนด์นี่ฮะเป็นต้นสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์นี่นะครับนี่คือตัวอย่างเดี๋ยวจะไปดูยุโรปนี่นะครับEngland ก็ต้องเป็น English อันนี้ไม่ยาก Scotland ก็ต้องเป็น Scottish แต่คุณอาจจะเห็นคำว่า Scottish ก็เจอบ่อยนะครับหรือว่า Scotch นะฮะ Scot อย่างเช่นวิสกี้จากสกอตแลนด์เรียกว่า Scotch Whiskey แต่ถ้าเป็นชาวสกอตเป็นคนสกอตก็เรียกว่า Scot นั่นเองครับ Scottish ก็ได้ครับผมชาวเวลส์ครับเวลส์ออกเสียงเหมือนวานนะฮะเวลส์นะครับเวลส์ก็ต้องเป็น Welsh ถ้าใครชอบดูฟุตบอลนะครับจะรู้จักกับ Gareth Bale Welsh Ireland ก็ต้องออกเสียงว่า IrelandIrish ก็คือนะฮะสิ่งที่มาจากประเทศนั้นนั่นเองครับผมลงใต้มานะครับ France นะครับไม่ใช่ France หรือจะเป็น France เพราะสำเนียงฝรั่งชาวอเมริกาจะเป็นสระแอสำเนียงชาวอังกฤษจะเป็นสระอา France หรือ France ชาวฝรั่งเศสก็คือ French ลงไปที่สเปนครับอย่าลืมนะครับผมขอซื้อเลยนะครับซาเปงไม่เอานะฮะ Spain ครับไม่ใช่ซาเปน Spanishนะฮะก็คือแน่นอนครับอะไรที่มาจากสเปนต่อไปนะครับข้างๆบ้านสเปนก็เป็นอะไรครับโปรตุเกสไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like Portuguese ไม่ใช่นะครับเขาออกเสียงว่า Portugal วิธีการจำไม่ยากครับถ้าคุณนั้นขับรถนะฮะ four wheel drive Toyota Fortuner in Portugal นั่นเองครับออกเสียงเหมือนกันเลยครับ Fortuner in Portugalคริสเตียโนโรนัลโดเป็นนะฮะนักฟุตบอลโปรตุเกสหรือชาวบราซิลพูดภาษาโปรตุเกสต่อไปนะครับอิตาลีไม่ใช่อิตาลีนะครับอิตาลีสังเกตนะครับว่าการสเตรสนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการออกเสียงให้สำเนียงนั้นดีขึ้นถ้าเป็นสำเนียงไทยครับอิตาลีถ้าเป็นสำเนียงอิตาลีนะครับอิตาลีสำเนียงอังกฤษครับอิตาลีครับแต่ถ้าอะไรที่มาจากอิตาลีถึงจะเป็นอิตาเลียนครับอีอะไรครับอีแทะ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 เนื้ออิตาเลียนอิตาลีกับอิตาเลียนนั่นเองครับสวิตเซอร์แลนด์สวิสตุรกีอีกหนึ่งประเทศที่เราออกเสียงกันผิดระดับชาติตุรกีครับผมไม่เห็นจะยากเลยครับเหมือนวันนี้นะครับเฮ้ยสมศรีไปไหนวะอ๋อพี่เทอร์กีอยู่ในห้องน้ำฮะเทอร์กีไงเทอร์กีเทอร์กีก็คืออะไรครับไก่งวงหรือประเทศตุรกีครับไปออกเสียงตุรังกีฝรั่งไม่รู้เรื่องแน่นอนครับ Turkey Turkish ก็คืออะไรที่มาจากตุรกีนะครับต่อไปนะครับ Germany ไม่ยากเลยนะครับเราออกเสียงเยอรมันหรือเยอรมนีฝรั่งไปฟัง Germany เอ๊ะมันเงินของคุณหรือเปล่า Germany ต้องเป็นอะไรครับ Germany ไม่ยากครับดูละครทวิภพสิครับวันนี้คุณอะไรฮะคุณ Germany ในกระจกนะฮะ Germany ส่วนถ้าอะไรมาจาก Germany ก็คืออะไรเจอไม่สุภาพเยอรมันนะเยอรมันนั่นเองครับนี่ไงต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมีฮอลแลนด์หรือว่าที่จริงแล้วเขาบอก the Netherlands ก็ต้องเป็นชาว Dutch อะไรครับก็ Dutch Holland นะครับนึกว่า Dutch Rit เหรอครับผม Dutch ก็คือ the Netherlands Belgium ไม่ใช่เบลเยียม Belgium เหมือนวันนี้นะครับคุณนั้นมีแผลเป็นจ้ำๆอ่ะ Belgium ถ้าเราที่มาจาก Belgium ก็จะออกเสียงว่า Belgian สะกดเป็นตัว G-I-A-N Denmark ก็ต้องเป็น Danish ครับอย่างเช่นคุณปีเตอร์คอร์ฟเพิ่งแต่งงานกันไปนะครับ Peter Korp is half Thai half Danish ครับ Swedish Sweden นะฮะ Norway ก็ต้องออกเสียง Norwegian ครับถ้าอะไรที่มาจาก Norway ครับไม่ใช่ Norwegian นะฮะเขาไม่ใช่ปลานะครับจะไปเจียนเขา Norwegian นะครับออกเสียงเจินเหมือนกับฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเจิน Norwegian อันนี้ผมชอบมากเลยนะครับก็คือประเทศฟินแลนด์ครับหรือว่าฟินแลนด์ครับผมฟินแลนด์ครับยังไงล่ะฮะ
พราะอะไรหรือใครหรือคนที่มาจากประเทศฟินแลนด์เขาจะเรียกว่าอะไรไหมครับ Finnish ครับหญิงไทยไปถามชายฝรั่งว่า Where do you come from ชายฝรั่งก็ตอบสั้นๆเพราะนึกว่าจะรู้ I am Finnish หญิงไทยบอก I'm sorry bye bye ฝรั่งบอก Hey จะไปไหนล่ะไม่ได้แปลว่าเสร็จหรือแปลว่าจบครับหนู I am Finnish แปลว่า Finnish ก็คือชาวฟินแลนด์นั่นเองครับ Poland Poland Polish ครับ P-O-L-I-S-H เห็นไหมครับน้องๆโดยเฉพาะน้องๆนะฮะนักเรียนมัธยมครับทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนโดยเฉพาะเช้าวันจันทร์ต้องทำอะไรฮะขัดรองเท้าอันนั้นออกเสียงว่า polish นะครับ polish your shoes สะกดเหมือนกันนะฮะแต่ polish สระออก polish your shoes ชาวโปแลนด์คือ polish นั่นเองครับ Hungary ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีมากครับถ้าไปถามฝรั่ง Where do you come from ฝรั่งตอบสั้นๆ Hungary เธอไปหาอาหารมาฝรั่งมันหิวไม่ใช่นะจ๊ะหนูคือเราต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะครับ Hungary ก็คือประเทศ Hungarian ก็คืออะไรที่มาจากประเทศ Hungary นั่นเองครับ Hungary Hungarian หรืออีกหนึ่งประเทศนะครับก็คือประเทศ Greece นั่นเองครับเราชอบออกเสียงกรีกนะฮะ Greece คือประเทศนะฮะแล้วต้องออกเสียงตัว R นะครับไม่งั้นจะกลายเป็น Geese ก็คืออะไรครับ ก็คือหารนะฮะหารหลายตัว Greece ก็คือประเทศ Greece ถ้า Greek ก็คืออะไรที่มาจากกรีกเนี่ยนะฮะมาจากประเทศ Greece นะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมครับเมืองหลวงเขานะครับออกเสียงว่าแอฮะแอถูกต้องครับแอ Athens ครับไม่ใช่ Athens นะฮะ Athens นั่นเองครับ Athens ไปดูแอฟริกากันต่อครับแอฟริกาไม่ใช่แอฟริกาอะไรที่มาจากแอฟริกาก็เป็น African นั่นเองครับ Africanในประเทศแอฟริกานะครับที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นนี่นะครับเราจะมีอียิปต์ชาวไทยครับเป็นอะไรครับอียิปต์หยิบของแต่ของฝรั่งคืออีจิบน้ำนั่นเองครับอียิปต์ประเทศอียิปต์ถ้าอะไรมาจากอียิปต์ก็จะเป็น Egyptian นั่นเองครับ Egyptian Morocco อะไรที่มาจาก Morocco ก็จะเป็น Moroccan นั่นเองครับ Moroccan นะฮะ Moroccanหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับผม Nigerian นะครับเป็นต้นนี่แหละนะฮะก็คือตัวอย่างนะครับของทวีปแอฟริกาก็เห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะครับเราแวะไปดูที่อเมริกาสักนิดนึงก่อนนะครับผม American Canadian ครับไม่ใช่ Canadian นะครับ Canadian นั่นเองครับ Canada ก็จะเป็น CanadianMexico Mexican เราลงที่อเมริกาใต้ไหม Argentina ไม่ใช่ Argentina อาจจะตีหน้าเลยล่ะครับ Argentina อะไรที่มาจาก Argentina หรือคนที่มาจาก Argentina คือ Argentinian หรือบางทีเขาเรียกว่า Argentine อย่างเช่นครับ Lionel Messi is an Argentine he's Argentine นั่นเองครับ Argentinian หรือ Argentine ก็คืออะไรที่มาจาก Argentinaบอกสิเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรใครที่เกิดทันเนี่ยนะครับเพลงนี้มาริลาอะไรครับบราซิเลียนถูกต้องครับบราซิลก็คือบราซิเลียนชาวบราซิลพูดภาษาโปรตุเกส they speak Portuguese นะครับผมโคลอมเบียโคลอมเบียนหรือประเทศที่ชนะนะครับ Miss Universe บ่อยมากที่สุดครับเอเมริกาเวเนซุเอลานะครับผมเวเนซุเอลันนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งแม่น้ำนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดบ่อยๆครับแม่น้ำอันดับที่หนึ่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะฝรั่งเรียกอะไรไหมครับแม่โขงครับถูกต้องครับ the แม่โขงแล้วถ้าวันนี้คุณอยู่ที่มุกดาหารแล้วฝรั่งบอก I want to see the แม่โขงคุณไปบอกอ่ะไอ้เปียกเด้เปียกไปซื้อแม่โขงมาแบรนด์นึงดิฝรั่งก็อยากดูไม่ใช่นะครับพี่แม่โขงก็คือแม่น้ำโขงครับ the แม่โขงไปอินเดียครับอินเดียไม่รู้จักนะครับ well I want to see Konka River ฮะโขงค่ะ what do you mean Konkaคงขาคงขาคงคอฝรั่งออกเสียงว่า the Ganges ครับเหมือนแกนสับปะรดแล้วก็ Ges ครับ Ganges the Ganges River แม่น้ำอันนี้ก็ตลกนะครับผมไม่เข้าใจว่าฝรั่งเขาไปฟังอะไรกันของเขาแม่น้ำแควฮะคุณไปดูที่กาญจนบุรีสิครับเขาจะเขียนว่า the River Kwai แล้วมีควายใหญ่กับควายน้อยด้วยนะฮะเพราะแควใหญ่กับแควน้อยจริงๆครับไปดูได้ก็ต้องเข้าใจครับว่าฝรั่งเขาเรียกควายแต่เราเรียกแควจนเราอยากจะบอกฝรั่งมันเรียกว่าแควไม่ใช่ควายโอ้ยควายจริงๆไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับต่อไปครับอเมซอนบ้านเราออกเสียงอเมซอนออกไปเลยเหมือนอเมซิ่งใช่ไหมฮะ
แต่สำเนียงฝรั่ง the Amazon นั่นเองครับหรือฝรั่งคนออกเสียง the Amazon the Amazon River หรือ the Amazon River the Amazon Amazon ไม่ใช่ Amazon ครับ the Amazon แม่น้ำไนล์โอ้ไม่มีตัวสะกดเลยนะครับพี่ the Nile River นะครับ the Nile River ดังนั้นครับคุณนั้นก็รู้จัก Google แล้วคุณมี Google จงอย่าเป็นกูก็ไม่รู้ต่อไปคุณมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือครับจงขอความกรุณานะครับให้เป็นสมาร์ทโอเนอร์เหมือนกับสมาร์ทโฟนครับ3อยากจะพูดภาษาอังกฤษก็ต้องรู้จักนะครับว่าเขามาจากไหนกันบ้างในโลกนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดดีๆครับ